สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพังหลังลูกจากไปไม่มีวันกลับเปิดบ้านต่ายเพ็ญพักขออยู่เพียงลำพังเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถของวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ต่ายเพ็ญพักหลายคนคงรู้จักและคุ้นหน้ากันดีเจ้าตัวโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างมากในยุคก่อนสมัยยังสาวๆมีหนุ่มๆเข้ามาจีบกันเพียบและด้วยรูปร่างหน้าตาและฝีมือการแสดงที่ไม่เป็นสองรองใครทำให้เจ้าตัวกลายเป็นที่รู้จักและเป็นขวัญใจของแฟนละครคุณต่ายเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักทุกครั้งจะจบความสัมพันธ์ลงด้วยการแยกทางทั้งนี้เธอมีลูกชายหนึ่งคนน้องโตนรามบุตรแต่สุดท้ายก็ได้จากไปเพราะปัญหาสุขภาพทำให้คุณต่ายต้องอยู่คนเดียวใช้เวลาทำใจอยู่นานกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเธอไม่คิดจะมีใครอีกและขออยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นจริงๆคุณต่ายยังสวยวันสวยคืนแม้อายุจะมากแล้วก็ตามขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก Viral Feed Blowขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ